ซึ่งหลังจากที่มีการรายงานนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในประเทศไทยนะครับที่มีการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการทั้งหมด4คนณเวลานี้นะครับปรากฏว่าครึ่งหนึ่งประมาณ2คนพบที่จังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการไประมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเข้มงวดในการตรวจสอบตามด่านควบคุมโรคแล้วก็ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆครับส่วนที่จังหวัดตราดนะคะล่าสุดก็พบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอยู่ในข่ายต้องสงสัยเป็นฝีดาษลิงเนื่องจากมีอาการที่คล้ายกับโรคนี้ก็คือมีตุ่มที่อวัยวะเพศแล้วก็ฝ่ามือแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันอีก 2-3 วันถึงจะสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็นฝีดาษลิงหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับมาดูภาพรวมสถานการณ์การระบาดของฝีดาษลิงในประเทศไทยกันเลยนะครับซึ่งจากกรณีของนักท่องเที่ยวชายอายุ32ปีซึ่งเป็นชายชาวเยอรมันมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างจังหวัดตราดแล้วปรากฏว่ามีอาการป่วยก็เลยเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่1ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากพบว่ามีอาการคล้ายกับติดเชื้อฝีดาษลิงเพราะฉะนั้นทางแพทย์จึงต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มแต่นักท่องเที่ยวรายนี้ได้อาศัยช่วงเวลานั้นหลบหนีออกมาจากทางโรงพยาบาลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเรียกตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเพื่อนำตัวกลับไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดบอกว่านักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันรายนี้ทางโรงพยาบาลได้รับตัวมารักษาและกักตัวตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้โดยย้ายมาทำการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเนื่องจากว่าติดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายการรักษาหรือการกักตัวถ้าหากว่าต้องไปที่โรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไหวดังนั้นจึงต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลของรัฐแทนซึ่งนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันรายนี้ยังอยู่ในข่ายต้องสงสัยแล้วก็รอผลการตรวจหาเชื้อยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าอีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้าน่าจะรู้ผลการตรวจหาเชื้อที่ชัดเจนซึ่งอาการที่พบในขณะนี้ก็คือมีตุ่มขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ฝ่ามือคล้ายกับผู้ที่ติดเชื้อฝีดาษลิงนะครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ต้องรอผลการยืนยันก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้ยังอยู่เพียงแค่ขั้นสงสัยว่าจะติดเชื้อเท่านั้นยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเฉพาะที่ภูเก็ตก็คือ2คนที่มีการยืนยันจากทั้งหมด4คนที่พบทั้งประเทศนะครับปรากฏว่าวันนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตบอกว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตก็เข้มงวดมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเฝ้าระวังตามกระบวนการด้านสาธารณสุขและมีมาตรการเฝ้าระวังดักจับรวมไปถึงการควบคุมโรคทั้งที่ด่านควบคุมโรคที่มีอยู่2จุดก็คือด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนอีกหนึ่งแนวทางก็คือได้มีการเฝ้าระวังสำหรับคนที่มีอาการสงสัยลักษณะมีไข้มีผื่นขึ้นหรือเดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องไปตรวจคัดกรองที่คลินิกโรคผิวหนังคลินิกเพศสัมพันธ์ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและก็เอกชนโดยมั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดเพิ่มของผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมการระบาดของโรคฝีดาษลิงว่าทางกระทรวงได้เฝ้าระวังตามกระบวนการทางการแพทย์และเตรียมพร้อมในเรื่องของยารักษาที่มีอยู่ทั้งยาที่รักษาโดยตรงกับยาที่รักษาตามอาการส่วนเรื่องของวัคซีนจะเน้นฉีดให้กับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนก็คือเน้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นจะต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งตอนนี้การระบาดในประเทศไทยไม่อยากจะให้ประชาชนวิตกกังวลมากจนเกินไปยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าไม่ควรจะไปใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อที่ผ่านมาประเทศไทยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้วทั้งหมด4คนรายแรกเป็นชายชาวไนจีเรียพบที่จังหวัดภูเก็ตรายที่2เป็นคนไทยพบในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายที่3เป็นชายชาวเยอรมันก็พบที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็รายที่4เป็นผู้หญิงรายแรกแล้วก็พบในพื้นที่กรุงเทพนะครับซึ่งทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พูดถึงเรื่องของฝีดาษลิงว่าทำไมตุ่มจึงไปขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศซึ่งลักษณะแตกต่างของตำแหน่งที่ผื่นขึ้นระหว่างผู้ป่วยที่เกิดในแอฟริกากับผู้ป่วยที่พบนอกพื้นที่แอฟริกาจะเห็นได้จากข้อมูลนะครับว่าประมาณ40%ของผู้ป่วยที่พบนอกแอฟริกามักจะมีตุ่มขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศหรือส่วนที่ทำกิจกรรมทางเพศเนื่องจากว่าการเกิดของผู้ป่วยฝีดาษลิงในแอฟริกาส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นมาจากสัตว์สู่คนดังนั้นการที่ได้รับเชื้อผ่านการสัมผัสหรือว่าการติดผ่านทางระบบทางเดินหายใจ
ชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดและต่อมน้ำเหลืองทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตมีไข้และเมื่อยตัวตามมาหลังจากนั้นค่อยเกิดภาวะตุ่มน้ำเกิดขึ้นตามร่างกายและจะเกิดขึ้นในส่วนปลายของร่างกายก่อนอย่างเช่นบริเวณแขนขาศีรษะแล้วก็ค่อยลามมาที่ลำตัวดังนั้นการกระจายจึงไปตามกระแสเลือดในลักษณะของตุ่มจึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่เรียกกันว่าเป็นระยะสุกพร้อมกันนั่นเองแต่ถ้าไปเทียบกับการเกิดของผู้ป่วยฝีดาษลิงในพื้นที่นอกแอฟริกาจะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกก็คือการสัมผัสแล้วก็การมีกิจกรรมทางเพศเชื้อจะเข้าตามรอยถลอกของร่างกายซึ่งเหมือนกับการปลูกฝีแบบสมัยก่อนนะครับดังนั้นการเกิดตุ่มในผู้ป่วยนอกแอฟริกามักจะอยู่ในกลุ่มเพศชายมากถึง98%และมีตุ่มเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศมากที่สุดถึง40%และผู้ป่วยมักจะพบร่วมกับโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ด้วยนี่คือความแตกต่างสำหรับกรณีการพบผู้ป่วยฝีดาษลิงในแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ถ้าเทียบกับพื้นที่นอกแอฟริกานะครับที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีลักษณะของรอยถลอกตามร่างกายแล้วก็เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายตามจุดนั้นๆแล้วก็มักจะเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศซึ่งการเกิดโรคจะแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือระยะแรกมีตุ่มขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศก่อนซึ่งเกิดจากการที่เชื้อไปสัมผัสกับรอยขูดถลอกหรือบริเวณที่สัมผัสรอยที่เกิดขึ้นนี้จะคล้ายกับการปลูกฝีและพอเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายหลังจากที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศแล้วจะค่อยมีตุ่มที่บริเวณศีรษะแขนขาและลำตัวตามมาซึ่งตรงนี้เรียกได้ว่าลำดับขั้นตอนการเกิดจะสลับกันกับคนที่เป็นผู้ป่วยฝีดาษลิงในแอฟริกานะครับซึ่งการติดต่อของโรคนี้ที่เกิดขึ้นนอกแอฟริกามักจะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และเป็นผู้ชายส่วนใหญ่แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือในอนาคตกิจกรรมทางเพศเหล่านี้และนำไปสู่การติดเชื้อฝีดาษลิงอาจจะกระจายไปถึงผู้หญิงก็ได้แล้วในที่สุดอาจจะยากต่อการควบคุมการระบาดตามมาแต่ยังไงก็ตามครับถ้าเทียบแล้วการติดของฝีดาษลิงจะยากกว่าโควิด-19 เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเท่านั้นสำหรับการได้รับเชื้อในช่วงระยะแรกแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ